ขอบคุณครับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกับผมนายอภิสิทธิ์ไร่ศัตรูไก่ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมนะครับที่ท่านนั่งฟังผมอภิปรายในรอบนี้ด้วยแล้วก็เผอิญเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับท่านโดยตรงหลังจากที่เราได้ฟังคำแถลงนโยบายของนายกเศรษฐาทวีสินโดยเฉพาะในนโยบายเรื่องการสร้างพลังสร้างสรรค์หรือคำที่ท่านใช้ว่าซอฟต์พาวเวอร์จนมาถึงการสร้างงานสร้างรายได้ผ่านการส่งเสริม1ครอบครัว1ทักษะซอฟต์พาวเวอร์ตามเอกสารนโยบายหน้าที่9ทำให้ผมมีคำถามหลายคำถามนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในนโยบายที่เขียนมาเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นประโยคกลมเรียงต่อกันมันไม่ชัดในความหมายเราไม่เห็นทิศทางวิธีการทำงานหรือตัวรายละเอียดของตัวนโยบายงั้นผมขอสไลด์เลยนะครับในสไลด์ที่2เลยครับเรื่องแรกที่ผมอยากพูดนะครับก็คือเรื่องโครงการ1ครอบครัว1ทักษะซอฟต์พาวเวอร์ท่านประธานที่เคารพครับโครงการนี้เป็นโครงการสำคัญนะครับของรัฐบาลเพราะพอเราเห็นชื่อมันก็เป็นชื่อที่ตอนช่วงที่หาเสียงของพรรคเพื่อไทยแต่พออ่านชื่อโครงการแล้วผมก็มีคำถามหรือแม้กระทั่งถามกับคนทั่วไปก็คล้ายกันว่าความหมายของ1ครอบครัว1ทักษะซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยคืออะไรเมื่อ 4-5 วันที่แล้วท่านรัฐมนตรีวัฒนธรรมเองก็เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับซึ่งก็มีคำที่เราอาจจะไม่คุ้นหูกันระหว่างซอฟต์พาวเวอร์กับซอฟต์แวร์ดังนั้นในคำอภิปรายผมต่อไปเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าผมจะต้องไปแกะเอาเพราะว่าเนื่องจากอ่านในตัวนโยบายแล้วผมตีความกลัวจะตีความเข้าข้างตัวเองก็เลยต้องไปแกะเอาดังนั้นผมไปแกะมาเนี่ยแล้วก็มาจากที่ท่านหาเสียงแล้วในเนื้อหานะครับว่าความหมายนี้คืออะไรของ One Family One Soft Power หรือ OFOS เนี่ยนะครับลงมาดูในเนื้อหาเราก็พบว่า1ครอบครัวเนี่ยก็ดูตีความจากจำนวนครอบครัวตามทะเบียนว่าในประเทศไทยมีครอบครัวเท่าไหร่ถ้าไปดูตามทะเบียนก็ประมาณ21ล้านครอบครัวทางรัฐบาลก็เขียนไว้ประมาณ20ล้านครอบครัวนะครับแล้วก็ใน20ล้านครอบครัวเนี่ยก็เป็นจะสร้างรายได้อย่างน้อยเนี่ย 200,000 บาทต่อคนต่อปีนะครับสร้างงานได้20ล้านตำแหน่งผมเนี่ยก็เลยดูว่าทำไมเราถึงเริ่มต้นโครงการด้วยการทำจำนวนมหาศาลคือ20ล้านตำแหน่งเพราะหลักคิดของเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือ Soft Power เนี่ยมันพูดถึงเรื่องการทำเพิ่มมูลค่าหรือเพิ่มคุณค่าของสินค้าหรือบริการนั้นโดยการที่เราพยายามที่จะทำน้อยแต่ให้ได้มากแล้วก็พยายามให้ความสำคัญกับต้นแบบแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะใช้วิธีที่จะดูพิเคทหรือทำซ้ำโดยขบวนการต่างๆนานาโดยเฉพาะในชีวิตปัจจุบันก็จะใช้วิธีทางดิจิทัลเพื่อทำซ้ำทำให้มันกระจายตัวไปได้เร็วขึ้นดังนั้นถ้าเผื่อเราเริ่มต้นชีวิตด้วยการหาแรงงาน20ล้านคนมันก็เหมือนกับการเปิดโรงงานอุตสาหกรรมไม่ต่างกับเมื่อ100ปีที่แล้วเราตอนที่เราทำปฏิวัติอุตสาหกรรมท่านประธานครับ ที่ผมแปลกใจตามมาอีกก็คือเรื่องจำนวนแรงงานสร้างสรรค์ที่เมื่อกี้ประเทศไทยจะทำ20ล้านตำแหน่งในตลาดแรงงานของเราที่อยู่ในวัยแรงงานเนี่ยเรามีอยู่ประมาณ40ล้านคนนะครับเราจะแบ่งคน40ล้านคนมาทำงานเนี่ยได้ด้วยวิธีอะไรผมขอในสไลด์ที่3เราจะแบ่งมาได้ยังไงหรือเราจะไปเอาแรงงานจากเยาวชนเราไปเอาแรงงานจากผู้สูงอายุมาร่วมด้วยหรือเรานับซ้ำคือคนเราอาจจะมีอาชีพเสริมเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าเราไปดูตลาดแรงงานทั่วโลกเลยนะครับในโลกใบนี้ครับมีประชากรอยู่ประมาณสัก 8,000 ล้านคนท่านทราบนะครับท่านประธานครับ
มีคนทำงานสร้างสรรค์เนี่ยอยู่ในธุรกิจสร้างสรรค์เนี่ยอยู่ในซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยอยู่ประมาณ 29.5 ล้านคนทั้งโลกนะครับในสหรัฐเองมีอยู่ประมาณ30ในสหรัฐเนี่ยมีคนทำงานอยู่14ล้านคนในอังกฤษมีคนทำงาน2ล้านคนในเกาหลีที่เป็นตัวอย่างที่เราชอบพูดถึงมีคนทำงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อยู่เพียงแค่ 680,000 คนเอา3ประเทศรวมกันก็ยังน้อยกว่า20ล้านคนที่เรากำลังทำนะครับงั้นเป็นคำถามแรกที่ผมถามว่าทำไมเราถึงจะต้องเกณฑ์คนทำถ้ารวมทั้งโลกเนี่ย2ใน3ของโลกนะครับเพราะงั้นประเทศไทยเนี่ยอนาคตเนี่ยถ้าเราทำได้นะผมเชื่อว่ายิ่งใหญ่แน่เพราะงั้นผมว่าเราเริ่มต้นตีโจทย์เรื่องนี้ผิดไปเอาที่อุปสงค์ของคนทำแล้วก็ไปโดยเฉพาะในเรื่องต่อมาก็คือเรื่องการทำฝึกอบรมทักษะระดับสูงท่านประธานครับในงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเรื่องนี้อาจจะนานแล้ว20ปี30ปี10ปีที่ผ่านไปเพราะฉะนั้นเครื่องมือต่างๆมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยเราใช้ในรูปของดิจิทัลฟอร์แมตซะเป็นส่วนใหญ่แต่การที่เราจะทำฝึกอบรมในทักษะระดับสูงเนี่ยผมคิดว่าเราควรจะต้องทำผ่านในเนื้อหาที่เป็นดิจิทัลเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นคราฟเทคอาร์ตเทค NFT AR VR VI อะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในประเภทที่มันเป็นเนื้อหาหรือทักษะที่มันเกี่ยวกับดิจิทัลมีเดียเรื่องเกมเรื่องแอนิเมชันส่วนการฝึกอบรมออนไลน์ก็ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายสำหรับอย่างนี้ใช้ระยะเวลาใช้พื้นฐานเพราะถ้าจะทำในระดับสูงผมหวังว่าเราคงไม่ใช่เป็นการฝึกอบรมออนไลน์แบบเอาคนมานั่งฟังมานั่งดูจบแล้วก็รับเงินเรียกเงินแล้วก็ดูยอดวิวของคนผู้ฝึกอบรมเราคงได้ตัวเลข20ล้านคนแน่นอนแต่ผมถามก็คือว่าประสิทธิภาพของการฝึกอบรมเราจะทำยังไงผมให้ราคาฝึกอบรมเนี่ยถูกสุดเลยนะครับ500บาทต่อคน500บาทคูณ20ล้านคนความหมายก็คือ10,000ล้านบาทกับเราต้องจ่ายไปกับค่าฝึกอบรมเรายังไม่รู้เลยนะครับประสิทธิภาพไปถึงไหนผลผลิตจะไปทำอะไรได้แต่สิ่งที่ผมรู้แน่ๆเลยคือบริษัทฝึกอบรมจะได้เงิน10,000ล้านไปมันก็เป็นช่องทางทำมาหากินในอนาคตของไม่ว่าจะเป็นพวกเราหรือพวกเขาก็ได้ท่านประธานครับ ในเรื่องฝึกอบรมเนี่ยมันคุ้มค่าจริงไหมครับผมไม่ติดใจนะครับกับการที่เราฝึกอบรมแล้วให้คนไทยเก่งขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีความสามารถมากขึ้นเพียงแต่ว่าผมเนี่ยติดใจว่าไอ้ผลลัพธ์หรือที่ได้เนี่ยมันเอาไปใช้งานต่อได้มากแค่ไหนท่านประธานครับเวลาเราอ่านดูเหตุผลที่มันอยู่บริบทรอบๆของนโยบายก็จะพูดถึงเรื่องสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดมาจากวัฒนธรรมประเพณีประวัติศาสตร์วิธีคิดภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยผมนึกถึงโครงการเก่าก็คือคล้ายๆกับโอท็อปเราก็จะใช้ในเรื่องเหล่านี้เรามีโครงการประเภทนี้อยู่ในหลายกระทรวงไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยที่ดูแลโอท็อปเก่าเราไม่ในกระทรวงอุตสาหกรรมก็มีหมู่บ้านหัตถกรรมในกระทรวงวัฒนธรรมเองก็มีผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยพอดูจากบริบทตรงนี้แล้วบวกกับวิธีการที่เราพยายามอยากจะทำฝึกอบรมผมเกรงว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นการแปลงร่างของโครงการโอท็อปผสมกับผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรมที่เขาเรียกกันว่าซีพอตเพราะเนื่องจากว่าเราจะหาลูกค้าที่ไหนมาซื้อกับผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมถ้าเราคูณจากรายได้ต่อปีกับจำนวนคนเราจะมีเงินมหาศาลมากนะครับคือ40ล้านล้านบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเนี่ยเป็นห่วงว่าเริ่มต้นของโครงการมาได้อย่างไรท่านประธานครับในประเด็นที่สองที่ผมอยากพูดถึงก็คือเรื่องสิทธิเสรีภาพการแสดงออก
ของคนทำงานสร้างสรรค์โดยธรรมชาติของคนทำงานสร้างสรรค์เนี่ยอยากจะทำงานสร้างสรรค์ที่ไม่ซ้ำจากคนเดิมแปลกจากคนเก่าคิดออกนอกกรอบหรือบางทีก็ทำอะไรที่มันค้านสายตากับคนอื่นแต่สิ่งเหล่านี้มันอาศัยบริบททางกฎหมายมันอาศัยบริบทของสภาพแวดล้อมสังคมที่เจริญรุ่งเรืองแต่ในประเทศไทยเรากลับพบพระราชบัญญัติพรบหลายฉบับอย่างน้อยที่ผมค้นตอนนี้ที่มันเกี่ยวข้องโดยตรง6ฉบับซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการกีดขวางระดับสติปัญญาการแสดงออกของคนไทยด้วยเหตุผลของรัฐก็คือมันขัดกับศีลธรรมอันดีมันขัดกับความมั่นคงเรามีตัวอย่างสิ่งเหล่านี้นะครับอย่างเช่นพรบ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่การกำกับการประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์กระจายเสียงนะครับกิจการโทรคมนาคมโดยเฉพาะในพรบ.ที่สำคัญแล้วกันนะครับก็คือพรบ.ส่งเสริมภาพยนตร์และวิดิทัศน์ปี51พรบ.นี้เมื่อ2เดือนที่แล้วเพิ่งมีการทำประชาพิจารณ์กันท้ายสุดทางฝั่งเอกชนก็ออกมาต่อต้านสาเหตุก็คือว่าพรบ.ถูกขยายขอบเขตอำนาจของคนที่พิจารณาขอบข่ายการลงโทษหรือแม้กระทั่งค่าธรรมเนียมที่เพิ่มมากขึ้นสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นเครื่องมือกับขวางวิธีคิดของคนทำงานสร้างสรรค์เรามีตัวอย่างว่าหนังไม่ต่ำกว่า15เรื่องที่ถูกเซ็นเซอร์ห้ามฉายเรามีเกมหลายท่านอาจจะคงได้ยินนะครับ Home Sweet Home ที่เราไม่สามารถ access เข้าไปเล่นได้เรามีเพลงที่เมื่อก่อนเราเคยได้ยินประเทศกูมีแล้วท้ายสุดเราก็ถูกส่วนราชการฟ้องเราก็ไม่สามารถเข้าไปในเพลงเหล่านี้ได้เราสิ่งที่ผมพูดมาเราลองกลับไปดูตัวชี้วัดสิครับผมไปเปิดดูในตัวชี้วัดดัชนีเสรีภาพของสื่อขององค์กรสื่อไร้พรมแดนในปีนี้เองเราอยู่ในอันดับที่106จาก180ประเทศเราอยู่ในระดับที่เขาเรียกว่ากลุ่มยากลำบากงั้นผมอยากฝากให้กับท่านรัฐบาลดูพื้นฐานสำคัญก็คือเสรีภาพของคนแสดงออกหรือแม้กระทั่งในข้อมูลของ Soft Power Index ของโลกเราอยู่ในอันดับที่41ตกมาจากอันดับที่35ใน12อันดับแรกเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเต็มตัวสิ่งที่เราตกเนี่ยครับเราอาจจะได้คะแนนสูงในกลุ่มวัฒนธรรมแต่ในคะแนนในส่วนอื่นเช่นการเมืองการปกครองเรื่องการศึกษาเรื่องวิทยาศาสตร์เราได้คะแนนน้อยมากเพราะฉะนั้น Soft Power มีความหมายที่มันกว้างขวางมากกว่าคำว่าวัฒนธรรมประการที่3ที่ผมอยากเสนอเป็นพื้นฐานก็คือเรื่องการส่งเสริมสวัสดิการของคนทำงานสร้างสรรค์ปัจจุบันเรามีคนที่ทำงานสร้างสรรค์เนี่ยนะครับตามข้อมูลของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี่ยอยู่ 980,000 คนใกล้ๆจะล้านคนถ้าเกิดเราบวกคนอีก20ล้านคนเข้าไปคำถามผมก็คือว่าสวัสดิการชีวิตความเป็นอยู่ของคนเหล่านี้จะอยู่กันได้ด้วยอะไรบ้างเพราะแรงงานเป็นพื้นฐานสำคัญมากของตัวฝั่งผู้ผลิตเป็นฐานสำคัญของระบบเศรษฐกิจของประเทศแต่เรากลับไม่พูดถึงสวัสดิการเขาเหล่านั้นโดยเฉพาะใน 60% ของแรงงานคือประมาณ 600,000 คนที่ตัวเลขปัจจุบันไม่ได้อยู่ในระบบการจ้างไม่มีสัญญาจ้างโดนละเมิดสิทธิในการทำงานการทำงานเกินเวลาการได้ค่าแจ้งไม่เป็นธรรมสภาพการทำงานที่เสี่ยงกับอันตรายจนถึงชีวิตได้โดยเฉพาะในอาชีพใหม่ๆที่เราเรียกว่าอาชีพรับจ้างอิสระหรือฟรีแลนซ์ซึ่งเป็นอาชีพที่คนรุ่นใหม่ทำอยู่จำนวนสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นผมจึงฝากอีกเรื่องหนึ่งที่รัฐบาลไม่ได้กล่าวถึงในตัวนโยบายท่านประธานครับประเด็นที่ทิ้งท้ายสุดท้ายก็คือเรื่องข้อสังเกตเพราะว่าคำว่า soft power เนี่ยจากที่อธิบายหรือจากความหมายที่เคยพูดกันมาเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ทรัพยากรทางด้านวัฒนธรรมแต่สิ่งสำคัญก็คือการขัดเกลาการปรุงแต่งการเติมกิจกรรมการเพิ่มคุณค่าให้มันมีราคาเพิ่มมากขึ้นอันนั้นน่ะ
็นเรื่องสำคัญที่เราต้องทำกันเพราะในฐานะที่ทำงานในเรื่องนี้ผมมีคำถามอีกคำถามอีก 2-3 คำถามฝากถึงรัฐบาลก็คือเรื่องตอนหาเสียงก็จะมีองค์กรที่เข้ามารับผิดชอบเช่นเรื่องไทก้าเราก็อยากรู้ว่าหน้าตาองค์กรจะมารับผิดชอบอุตสาหกรรมสร้างสรรค์หรือในซอฟต์พาวเวอร์กี่สาขากี่ประเภทด้วยเงินเท่าไหร่วิธีการทำงานจะทำงานยังไงเพราะเนื่องจากว่าในอุตสาหกรรมแต่ละอันเนี่ยก็มีลักษณะธรรมชาติที่แตกต่างกันหรือเรื่องกองทุนก็มีกองทุนที่มีอยู่แล้วและกองทุนใหม่ที่ทางพรรคเพื่อไทยบอกว่าจะตั้งกองทุนเพิ่มมากขึ้นในฐานะที่เป็นฝ่ายค้านผมจะคอยติดตามแล้วก็การดำเนินงานของท่านแบบใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะในประเด็นเรื่องการจ้างงาน20ล้านตำแหน่ง1ครอบครัว1ทักษะซอฟต์พาวเวอร์และเป็นแรงงานสร้างสรรค์ที่มีจำนวนมากกว่า2ใน3ของโลกนะครับถ้าเป็นเช่นนั้นจริงเนี่ยผมก็จะยินดีมากเราคงขึ้นเป็นอันดับ1ซอฟต์พาวเวอร์ของโลกแน่ครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ